เรดี้พลาซ่าอัดบันทึกเทปรายการออกอากาศวันที่6กันยาค่ะกระทบไรครับเบียร์พร้อมพ่วงเมื่อวานนี่เนี่ยมาสิไปเซอร์ไพรส์แม่หนูก็รู้เขารู้เลยเห็นป่ะไม่เขาไม่บอกในรายการกับเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์อีหลีเลยเขาบอกว่าให้หนูปิดตาแล้วเขาก็ถามว่าหนูชอบใครหนูก็ชอบหลายคนหนูก็บอกว่าแต่ว่าเบียร์พร้อมพงหนูประมาณน้ำมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินน้ำมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจครับนี่นะครับซีนุ่มร้องครับนี่เป็นเพลงนะฮะโชว์ไหมครับรอบนี้ครับนี่แต่พอมาเจอโจทย์เพลงแบบนี้ต้องเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนคาแรคเตอร์ในการร้องเลยถ้านักร้องมืออาชีพอยู่แล้วนี่เพลงนี้มันเป็นเพลงฟิลมันๆกวนๆนะมานิโบก็ต้องปรับคาแรคเตอร์เลยต้องกวนๆนะจองนี้เขาอยู่แล้วดึงไอ้กูไปหาไอ้ก็นอกสายตาคือบ่แค่บ่สนไอ้มันคือดังสิแม่คือออกกวนๆแล้วก็ท่าเต้นคือกันเจ้าของสิไปหวานๆจริงๆบ่ได้คือเขาต้องร้องตามโจทย์ตามเพลงเด้ในเมื่อโบได้รับผิดชอบของเพลงนี้ฟิลลิ่งฟิลเดี๋ยวคือกันทุกคนคือกันจังเอกสินิ่งเห็นไหมต่อไปต้องออก
acting inner ต้องฟิลการร้องเป๊ะไปเป๊ะนึงต้องกว่านี้จังต้นแสดงว่าต้องเข้าใจกับเพลงนี้แล้วก็ถือว่าโอเคประมาณนั้นครับส่วนตาต้าก็โอเคใช้ได้ต่อไปนี้ล็อกของเจ้าของเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยตามล็อก1ล็อก2ล็อก3เรียบร้อยบัดนี้เดี๋ยวสิมอบให้คู่เอตัวท่าเต้นของเจ้าโซโล่ช่วงโซโล่ต้องเต้นนําขอพร้อมกันทั้ง4คนช่วงโซโล่ท่าเดียวกันโซโล่แมนแล้วก็ต้องฮาวคาแรคเตอร์ก็ต้องฮาวต้องหันสิไปยืนเก่งกลางบ่ได้เนาะมาลองต้องแกงหลังจากที่เมื่อกี้เป็นรถบ่มีน้ํามันครับเปลี่ยนรถนี้มาเป็นมาลองต้องแกงต้องปรับเปลี่ยนต่ําลงไปข้างในอีกก็ต้องท้องไม่เพื่อความบ่ได้จําเจเพื่อความบ่ซ้ําซากอ้าวโอเคไปทวนน้องเจ้าของบัดนี้ไปทกเจ้าตัวล่างยาวจักหน่อยช่วงมันว่าเบิ่นให้เลยใจเจ้าของเมื่อกี้มันเหียนมันสั่นด้วยให้มันอ้วนๆล่ะจักหน่อยเข้าใจฟังไว้หมดแล้วเหตุใดเกิดใจเจ้าของเพื่อนจะรับขอโทษที่เขาไปเป็นบริงกิงกองสนองกองแกงนั่งดับลองไม่ยากมีพวกนี้พอลองบอกเพลงพอลองบอกเพลงไปว่าจะลงห้องลงห้องบอกโอเคครับครับต่อไปเอาเรื่องแอนออริดีเข้ามาน้องแอนเรียนเชิญครับน้องแอนจับกลุ่มเอาให้ผิวเลยเด้อย่าให้มือแรงย่าให้เพี้ยนอยู่ดิ4คนไปทำกันบ้างของตัวเองจับกลุ่มตัวเองแบ่งล็อกตัวเองให้ได้เป๊ะเลยไม่พอต่อไปซ้อมใส่แดนเซอร์ซ้อมใส่ยังล่ะสีวดลสีวดลบอเมียแอนกับสีวดลครับสีวดลด้วยสีวดลสีวดลอันนี้คุณกันใช่เมื่อกี้พี่ดองเขาโอนมาผ่านทางผมครับให้อาจารย์นรตี 1,000 บาทเพื่ออายุทางสวีเดนเปิดให้อาจารย์นรตีซอยจุโอ้โหสุดยอดมากสวดๆจากพี่น้องทั้งต่างประเทศกลับมาเรื่อยๆครับครับส่วนออรดีพรวัดศิวดลบินตรงมาจากกรุงเทพอีกแล้วหลังจากเมื่อวานนี้ไปพอพี่น้องอยู่ไสก่อออกรายการนี่ยังก่อเลดี้พาซ่าอัดบันทึกเทปรายการออกอากาศวันที่6กันยาค่ะกระทบไรครับเบียร์พร้อมพ่วงเดี๋ยวเมื่อวานนี่เนี่ยมาสิไปเซอร์ไพรส์แหมหนูก็รู้ก็รู้เลยเห็นป่ะไม่เขาไม่บอกในรายการกับเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์อีหลีเลยเขาบอกว่าให้หนูปิดตาแล้วเขาก็ถามว่าหนูชอบใครหนูก็ชอบหลายคนหนูก็บอกว่าแต่ว่าเบียร์พร้อมพ่วงหนูประมาณไม่แล้วหนูไม่รู้ว่าเขาติดต่อมาจริงแล้วก็มันหมดปีสิริพรกันหลายเทื่อแล้วแต่หนูไม่เคยได้เจอเขาเลยก็เห็นแบบว่าเต้นเลยอันนู้นคนนี้เขาไปร้องเพลงน้ำร้องไม่ได้ค่ะเขินนี่เอาเมื่อละเมื่อวานได้ร้องเพลงบ่ร้องค่ะร้องแป้งเก่าสารคามโอ้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอาซ้ำใดต้องคุยกับทีมงานรายการออนแอร์เมื่อไหร่ก่อน6กันยาค่ะ6กันยากับรายการ Lady Plaza วันเกิดพอดีเมื่อเกิดเมื่อไหร่อีก6กันยาทั้งเดือนหน้าเนี่ยใช่แล้วโอ้เนี่ยมันมีแผนนี่6กันยาครับแฟนครับตัวยงแฟนครับตัวจริงฮกกันย่าเด้อทันแน่เตรียมของขวัญไว้ทันแน่หลังจากที่นะครับคลิปที่แล้วนะครับหลายคนได้สะท้อนนะครับความเป็นจริงมื้อนี้พี่โจไปขอนแก่นไปซื้อของมาแจกแดนเซอร์มาแจกในทีมงานเฮานี่แหละไปพบหัวหน้าสุภาพวิเศษศิลป์เพิ่นบอกว่าติดตามคลิปเฮาคือกันมึงแฟนพี่พี่แฟนพี่อูดบอกว่ามึงคลิปของออลดีพี่ก็ยังบ่เสือเลยว่าบ้านจริงๆออลดีประมาณนี้ถือว่าคลิปนี้แบบทําได้ดีมากสะท้อนแบบยังเกิดความรู้สึกว่าฮักแอนรู้สึกว่าสงสารน่ะเกิดความแบบเอ็นดูเอามันแม่ๆวัดกันฮักมากหลายคนคือกันว่าแห่งได้เบิ่งแห่งฮักแอนหลายนี่เพราะว่าเราไม่ได้สร้างภาพใช่จากมุมมองที่มองแอนจังซี่น่ะบ่ได้คือผู้ใดก็มองว่าเป็นนางฟ้าหรือบ่ได้มาเห็นความจริงคือไอ้ว่าซื้อตัวสร้างหางตัวแมวดิผู้ใดสิคิดว่าแอนสินี่บ้านแบบนี้แต่ว่าบ้านขอนแก่นคือบ้านเช่านะครับไม่เป็นบ้านเซานะครับแมนครับแต่ว่าคือบ้านแท้ๆนะครับนั่นก็คือเป็นแบบนั้นแล้วก็นะครับพี่น้องเห็นบนเวทีตรงนั้นคือหน้าที่แต่ตรงนั้นคือชีวิตจริงชีวิตจริงยิ่งกว่าละครแมนครับแล้วก็คิวต่อไปฮันแน่ระหว่าง
ชื่อต่อไปบุกบ้านพระเอกวัดศิวดลเป็นคนบ้านยังอำเภอยังจังหวัดยังบ้านกระย่อมครับบ้านกระย่อมตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับถ้าเมื่ออื่นเมื่ออุตส่าห์จะว่าสิไปเสื้อไพรเด้คุยกับพี่พรไว้แล้วเมื่ออื่นเลยสิ15ไปแถลงข่าววัฒนธรรมมีพระเอกนางเอกเหมือนเดิมพระเอกนางเอกพรุ่งนี้บ่ายโมงพร้อมแถลงข่าวห้องกสิไปจักประมาณหาโมงกว่าเกือบเที่ยงพรุ่งนี้ไปแถลงข่าวแล้วก็เตยจักก่อนนึงนี่ละมั้งเตยจักพลกรสองก่อนเพราะว่ามีผู้ว่าราชการแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่รัฐมนตรีมั้งมาพรุ่งนี้แล้วก็หมอลำ4คณะจากจังหวัดมหาสารคามบ่ายนี้วันที่15เฮาไปสวดแกงยกกระบินต้องตีรถรีบกลับมาเลยเด้เออว่าสิถามอายุว่ามันสิแจ้งอยู่บ่เฮาสิไปบ่ไก่กัดจังเดี๋ยวจะกัดจังว่ากันแต่ว่าอยู่นี่ 20:00 นอยู่อยู่นี่ 20:00 นเด้สารคาม 20:00 นสงสิเมื่อยก็สิยาดิชุกแล้วกะเดี๋ยวกัดจังเคลียร์กันอีกเนาะอีกตรงนึงหรือสิเลื่อนเวลาหรือแบบใดเอียงหรือจังใดแบบใดเฮาจังคุยกันเอาช่วงนี้ขออนุญาตนะครับทั้งแฟนคลับนะครับขอคิวซ้อมก่อนของน้องแอนเมื่อกี้จบไปเป็นเพลงใหม่ของโชว์ใหม่ของน้องๆนะครับขอบคุณหลายๆครับคลิปหน้าพอกันไหมครับ